สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำ Channel นะคะวันนี้มีวิธีการทำเมนูแซ่บๆมาฝากกันค่ะนั่นก็คือยำมะม่วงหอยแครงนั่นเองสูตรนี้จะใส่ปลาร้านะคะแล้วก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะทานเกลี้ยงหมดจานแน่นอนเริ่มต้นนะคะเราจะนำหอยแครงค่ะมาลวกปริมาณความสุกก็ขึ้นอยู่กับที่เราต้องการนะคะสำหรับวันนี้ก็จะลวกให้สุกค่ะประมาณที่2นาทีจากนั้นก็เอามาพอเราลวกเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ในน้ำเย็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะเปลือกหอยกันค่ะนี่นะคะเราก็จะทำการแกะเปลือกหอยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบให้มีเปลือกหอยไปกับตัวยำนะคะก็เอาแค่ตัวเนื้อของตัวหอยค่ะแต่ถ้าใครที่จะให้เขาน่ารับประทานมากขึ้นก็สามารถใส่เปลือกหอยไปครึ่งฝาได้ค่ะแบบลักษณะแบบนี้จากนั้นเราจะมาทำการสับมะม่วงกันนะคะมะม่วงก็เลือกให้มีความเปรี้ยวหน่อยก็จะอร่อยมากๆค่ะนะคะเราก็จะได้ตัวหอยแล้วก็ตัวมะม่วงค่ะรวมถึงก็ซอยในส่วนของพริกแล้วก็หอมแดงนะคะเตรียมไว้เรามาทำยำกันต่อเลยค่ะต้นนะคะก็จะใส่พริกค่ะเราจะเอาไปตำหรือว่าหั่นซอยๆแบบนี้ก็ได้จากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะตำด้วยน้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแต่ถ้าใครไม่ใส่ปลาร้านะคะสามารถที่จะใส่น้ำปลาปริมาณเท่ากับน้ำมะนาวได้เลยก็คือ4:4แต่วันนี้เดี๋ยวเราใส่น้ำปลาร้านะคะเพราะฉะนั้นเราใช้น้ำปลาแค่1แล้วก็น้ำปลาร้านะคะประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะแล้วแต่ความชอบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลเคี่ยวนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่าจะใส่เป็นน้ำตาลทรายก็ได้จากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะชิมรสชาตินะคะว่าได้ความเผ็ดความหวานความเปรี้ยวความเค็มตามที่เราต้องการไหมจากนั้นก็ใส่ในส่วนของหอมแดงซอยมะม่วงแล้วก็ตัวหอยแครงลงไปค่ะคลุกให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรุกผสมให้เข้ากันนะคะจะเพิ่มน้ำปลาร้าอีก1ช้อนนะคะก็เป็น2ช้อนค่ะพอชิมรสชาติอยากให้เขาเข้มข้นขึ้นเราสามารถปรับรสชาติได้ตามความชอบใจเลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้นะคะรับรองว่าไม่ต้องปรับเลยอร่อยแล้วค่ะแล้วก็โรยด้วย เม็ดถั่วหรือว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยเพื่อให้มีความมันเวลาที่เราทานเข้าไปด้วยกันค่ะ
นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสามารถเสิร์ฟโดยมีหอยแครงวางเพิ่มไว้เผื่อที่จะทานเพิ่มแล้วก็มะม่วงรวมถึงเม็ดมะม่วงหิมพานต์โรยหน้านะคะรับรองอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะ